ทนายของ XRP เผย All Time High ทนายความของ XRP เผยมุมมองของเขาว่า XRP จะทำ All Time High ใหม่ตอนไหนจอห์นดีตันครับนักกฎหมายนะครับที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นผู้สนับสนุนชุมชน XRP ครับได้แชร์มุมมองของเขาครับเกี่ยวกับผลกระทบด้านราคาที่อาจเกิดขึ้นจากผลลัพธ์เชิงบวกในการยื่นฟ้องร้องดำเนินคดีระหว่างสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์นะครับแล้วก็ตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอย่าง SEC ครับแล้วก็ Ripple นะครับจอห์นนะครับกล่าวในทวีตของเขานะครับว่าไม่เคยคาดหวังนะว่า XRP เนี่ยจะถึง All Time High ครับเว้นแต่ว่าตลาดคริปโตเนี่ยจะเข้าสู่ตลาดกระทิงที่มี Bitcoin นำทัพนะครับอย่างไรก็ตามครับก็ยังได้กล่าวว่าเรามิอาจได้เห็น XRP นะฮะได้แตะราคาที่1ดอลลาร์นะได้โดยไม่ต้องพึ่งพาขาขึ้นใน Bitcoin นะครับ XRP ครับได้วิ่งไปแตะจุด All Time High ที่ 3.84 ดอลลาร์ครับเมื่อ4มกราคม2018นะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นเวลาร่วมกว่า5ปีแล้วนะที่ XRP เนี่ยไม่สามารถกลับไปเหยียบที่ระดับราคาดังกล่าวได้อีกเลยนะครับจอห์นยังได้อธิบายว่าการคาดการณ์ราคาของเขาเนี่ยขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงที่ว่าคดีฟ้องร้องของ SEC เนี่ยทำให้เกิดความไม่แน่นอนแล้วก็ความกลัวนะฮะในหมู่นักลงทุนครับที่กำลังชัดเจนในเรื่องนี้ก่อนที่จะซื้อหรือขาย XRP ครับผมเขากล่าวนะครับว่าเขาเชื่อว่าการตัดสินใจที่ดีสำหรับ Ripple ครับจะช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นและก็ความต้องการสำหรับXRP นะแต่นั่นอาจจะยังไม่เพียงพอที่ทำให้ราคาของ XRP เนี่ยแซงหน้าหรือว่ามี All Time High นะก่อนหน้านี้นะฮะที่จะไปแตะราคา3เหรียญ84ดอลลาร์เนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่ายากเหมือนกันเพราะว่าเราไม่ได้เห็นไอ้ราคาเนี่ยกลับไปแตะไอ้ราคาเนี้ยนานมากแล้วฉะนั้นการที่กลับไปแล้วไปแซง 3.84 เหรียญได้นี่ถือว่ายากมากจริงๆนะครับอย่างไรก็ตามครับจอห์นก็กล่าวว่าเขามีความสุขนะหากว่า XRP เนี่ยได้รับการพิสูจน์ว่าผิดไปจากที่เขามองด้วยการวิ่งทะลุจุด All Time High นะแต่เขายังคิดว่า XRP จะทะลุ All Time High ใหม่ได้ก็ต่อเมื่อ Bitcoin เนี่ยวิ่งทะลุจุด All Time High ที่ 69,000 ดอลลาร์นะครับพูดง่ายคือจอห์นเนี่ยเขามั่นใจครับว่ามันจะเกิด All Time High ใน XRP อย่างแน่นอนพูดง่ายคือจะแซงราคาเดิมนะที่ 3.84 ดอลลาร์เนี่ยได้แน่ถ้า Bitcoin เองก็ทะลุ All Time High เดิมที่ 69,000 ดอลลาร์ได้นั่นเองเรียกง่ายว่ามันจะเกาะBitcoin ไปฉะนั้นถ้าเราเป็นแฟนหรือสาวก XRP หรือลุ้น XRP อยู่ไม่ต้องคิดเลยมากครับถ้าเชื่อจอห์นนะก็รอดู Bitcoin ถ้า Bitcoin กลับขึ้นไปทะลุนะเอาทำ High เดิมเมื่อไหร่เมื่อนั้นแหละ XRP ก็น่าจะกลับมาได้เช่นกันอันนี้เป็นในมุมมองของคุณจอห์นนะครับผมไม่ใช่มองผมนะฉะนั้นฟังหูไว้หูนะครับคุณคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์กันเข้ามานะครับเห็นด้วยไม่เห็นด้วยหรือว่ามีทฤษฎีใหม่ที่มันน่าสนใจกว่าก็เสนอเข้ามาครับเอามาพูดคุยกันนะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้ครับจะเป็นประโยชน์คุณนะครับผมยังไงก็ช่วยซัพพอร์ตช่องนี้ด้วยนะครับติดตามดูกันได้ครับกับคลิปตัวทอล์กครับทุกวันนะครับแล้วก็ติดตามช่อง CKB Studio ด้วยนะครับสามารถเติมพลังให้กับเรานะฮะโดยการเติมเงินมาที่ True Money Wallet หน้าล่างนี้นะครับเท่าไหร่ก็ได้นะฮะใครมีแอปธนาคารก็กดเติมเงินนะมาเลือกบัญชีกระเป๋าเงินนะหรือว่า True Money Wallet นั่นเองนะครับแล้วก็เติมเงินมาได้เลยนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ